โรคโควิด-19 กลายพันธุ์ในอังกฤษกลายเป็นปัญหาใหญ่จนทำให้พลเมืองติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วล่าสุด4มกราคม2564ทั้งสหราชอาณาจักรมีผู้ติดเชื้อใหม่ 58,784 คนทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมพุ่งไปที่ 2,713,563 คนเสียชีวิต 75,431 รายนั่นทำให้บอริส จอนสันนายกรัฐมนตรีอังกฤษออกคำสั่งล็อกดาวน์ทั่วประเทศรอบที่3ตั้งแต่5มกราคมจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์รวม6สัปดาห์โดยพลเมืองต้องอยู่ในบ้านทำงานจากที่บ้านอนุญาตให้ไปซื้ออาหารยาและพบแพทย์ตามนัดเท่านั้นและไม่ให้ไปเจอกับคนที่ไม่ใช่สมาชิกในครอบครัวด้วยหากฝ่าฝืนจะถูกปรับเงิน200ปอนด์หรือราว 80,000 บาทนอกจากนี้ยังสั่งปิดโรงเรียนประถมมัธยมและมหาวิทยาลัยไปอย่างน้อยจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์โดยให้กลับไปเรียนออนไลน์อีกครั้งส่วนร้านอาหารให้จำหน่ายแบบนำกลับบ้านห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบนำกลับพร้อมยกระดับมาตรการควบคุมจุดผ่านแดนขณะที่รัฐบาลยังปล่อยให้มีการแข่งขันกีฬาอาทิฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอยู่แต่ไม่อนุญาตให้มีผู้ชมในสนามโดยนายกรัฐมนตรียอมรับถึงการล็อกดาวน์รอบนี้ว่าเป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากแต่จำเป็นต้องทำเพื่อป้องกันระบบสาธารณสุขเพราะหากปล่อยไว้อาจถึงขั้นล่มสลายได้ใน21วันอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้อังกฤษได้แบ่งโซนควบคุมเป็น4ระดับแต่สุดท้ายก็ใช้รับสถานการณ์ไม่ไหวขณะที่ชาติร่วมสหราชอาณาจักรทั้งสกอตแลนด์เวลและไอร์แลนด์เหนือก็พร้อมนำมาตรการล็อกดาวน์ไปเป็นแนวทางปรับใช้ในประเทศของตนด้วยมาดูในเรื่องของวัคซีนป้องกันโรคหลังจากที่ได้เริ่มฉีดของไฟเซอร์ไบออนเทคให้แก่พลเมืองแล้วล่าสุดก็เพิ่งฉีดวัคซีนของ AstraZeneca Oxford ที่ไทยได้สั่งซื้อไป26ล้านโดสให้กับผู้ป่วยโรคไตวัย82ปีเป็นคนแรกของประเทศโดยในสัปดาห์แรกอังกฤษจะได้รับวัคซีนเจ้านี้ 530,000 โดสขณะที่พลเมืองอังกฤษถูกฉีดวัคซีนเข็มแรกไปแล้วรวม 944,539 รายและรัฐบาลก็เพิ่งตัดสินใจให้ผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มแรกเลื่อนฉีดเข็มที่2ออกไปเป็น12สัปดาห์จากเดิมคือ21วันโดยอ้างว่าต้องการให้ประชาชนได้รับภูมิคุ้มกันเข็มแรกมากที่สุดก่อนซึ่งเรื่องนี้ก็ทำให้ผู้เชี่ยวชาญในสหรัฐอเมริการู้สึกกังวลต่อประสิทธิภาพของวัคซีนโดยเฉพาะของไฟเซอร์ไบออนเทคที่ไม่เคยมีการทดสอบหากมีการเลื่อนฉีดเข็มที่2ออกไปมากกว่า21วันตามกำหนดซึ่งฝั่งอังกฤษก็สวนกลับไปว่ามันเป็นเรื่องของชาวอเมริกันว่าพวกเขาจะทำอย่างไรแต่ยืนยันว่าวัคซีนเข็มที่2สามารถเลื่อนออกไปได้ชั่วคราวและหากเราฉีดให้กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยงทางการแพทย์มากขึ้นจะทำให้เราสามารถเอาชนะไวรัสตัวนี้ได้เร็วขึ้น